ลับเข้าสู่รายการฮาทัศจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่422-1606แล้วก็วันนี้ผู้โชคดีถึง5ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสได้รับนะคะพระพิคเนตนะเป็นมณีใต้น้ำใช่ครับ5รางวัลค่ะนะก็รีบส่งเข้ามาเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีอาจารย์ประกาศตอนที่ตอบ SMS ก็ได้โมเห็นว่าจะไปเรียนเป็นโนกับน้องนะโอ้โหนะเนี่ยหนูยังได้เดี๋ยวเลยมีอยู่ข้างเดียวเลยครับขอโน้ตตัวเดียวโน้ตตัวเดียวพอนะแต่ว่าหลายๆคนที่แบบรับชมอยู่เผื่อเขามีแรงฮึกเหิมนะคะแต่ว่าใครอยากจะรู้อย่างบางคนอยากจะรู้ตัวเองด้วยว่าเอ๊ะน้องตัวเองอยากจะชอบแบบไหนลูกชอบแบบไหนก็ส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะคะมาดูทิศทางกันจ้ะเอาละค่ะมา SMS กันบ้างดีกว่าท่านแรกมอบให้ท่านแรกหน่อยครับพี่กเนศนะมณีใต้น้ำคุณธนวันคุณธนวันทะเบียนรถ2094ถามโชคลาภการงานการเงินค่ะโชคลาภอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับนะฮะในสภาวะการเสี่ยงนี้ไม่คุ้มค่าเลยส่วนการงานขาขึ้นแล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของการติดต่อการเจรจาหรือแม้แต่นะผู้ใหญ่เข้าตากรรมการแล้วอะไรที่เขาจะสนับสนุนค้ำชูแล้วช่วงนี้ขาขึ้นครับการเงินยังแย่ชะลอตัวไปถึงธันวาคมฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมก็ตามนะครับคุณธนวันกับรายเซ็นนี้ครับกับคุณธนวันนะฮะรับไปเลยลายเซ็นพร้อมกับมณีเจ้าน้ำนะครับพระพิคเนตนั่นเองนะครับมอบให้ท่านแรกเหลืออีก4ท่านเหลืออีก4ท่านค่ะส่งไปเข้ามา SMS มาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชรีสุขภาพค่ะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอได้ผ่าตัดถ้าผ่าแล้วจะดีขึ้นหรือเปล่าคุณพัชรีนะครับก็กลัวใช่ไหมครับบางคนผ่าแล้วเนี่ยก็มีอาการมือว่ากล้ามเนื้อหรือเส้นกลัวว่าบางทีเส้นยืดไปหรือว่าบางคนก็พูดไม่ได้นะอันนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับในส่วนของคุณเนี่ยมันเป็นแค่จะต้องดูแลเยียวยาซ้ำซ้อนแค่นั้นเองไม่ถึงขั้นที่จะต้องว่าผ่าแล้วมีปัญหาดีเดินไม่ได้อะไรต่างอย่าไปกลัวนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยมีปัญหาเยอะนะคุณอาจจะต้องใช้เวลานะการรักษานิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่าผ่านพ้นด้วยดีนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะพัชรีเป็นกำลังใจให้แล้วครับแล้วก็มอบนะฮะเมตตาบริจาคให้กับ1องค์นะให้กับคุณพัชรีครับ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาคุณพีค่ะครับเลขบัตร190ทะเบียนรถ790ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดีนะครับธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้าทำแล้วนะจะมอบนั่นแหละร้านเครื่องเสียงนะครับไปได้ดีไปได้สวยเครื่องเสียงนะจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนนำเข้าก็ได้นะฮะรู้สึกก็ไปได้ด้านนี้เลยนะแต่สิ่งที่ถ้าจะไปทำอื่นแล้วนะไปลงทุนด้านหุ้นหรือว่าทำแรงเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับทำแล้วไม่ค่อยเหลือฉะนั้นคุณพีทำที่ผมบอกแล้วจะดี709นะครับเลขคันนี้เอาไปติดต่อเจรจาสำเร็จได้นะครับนะหมายถึงเลขรถนะแต่ถ้าเลขบัตร190นั่นคือนะจะถูกหุ้นส่วนหรือว่าคนที่ลงทุนร่วมนะครับหักหลังฉะนั้นทำอะไรทำคนเดียวณตอนนี้นะครับคุณพีครับSMS ต่อมาค่ะคุณนาทีเบอร์โทรศัพท์116ค่ะดีครับ116เป็นอย่างไรบ้างนะฮะคุณนาทีนะฮะคุณสายน้ำนะถ้า116เนี่ยเอาไปใช้เบอร์เนี้ยเอาไปใช้ในการเจรจาเอาไปร่วมลงทุนร่วมหรือเอาไปนะฮะจัดการชีวิตของคนอื่นเขานะเพราะว่าเลข116เนี่ยเลขที่ปรึกษาเขานะแต่ถ้าเป็นงานส่วนตัวคุณจะเปลี่ยนเลขเป็นเลข6กับเลข8นะครับให้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์คุณก็ยิ่งดีนะครับประมาณนั้นเลยคุณนาทีครับกับไรเซ็นนี้เลยทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดียังเหลืออีก3ท่านด้วยกันนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะและแจกท่านต่อไปนี้อีก1องค์ครับคุณกาญจนาภาขอลายเซ็นค่ะทำไมถึงเก็บเงินไม่ได้เลยฝากผมไว้ก่อนแล้วก็แล้วกันนะคุณกาญจนาคุณกาญจนาครับที่เก็บไม่อยู่เพราะว่าอะไรฮะใจเราเนี่ยไม่ค่อยหนักแน่นนะเพราะว่าคุณเองนะพอเวลามีอะไรที่สามารถที่จะจ่ายจะสอยได้คุณเอาใกล้มือไว้ก่อนแล้วไม่ค่อยแปลสภาพทรัพย์ฉะนั้นแปลสภาพทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยนะหมายถึงเงินนะฮะแล้วก็ทองรูปพรรณก็ได้เก็บไว้ก่อนมิฉะนั้นแล้วมีแต่เสียก็เสียรอบปีนี้ยังพอเก็บได้แต่รอบปีหน้าโอ้โหแย่มากตั้งแต่มกราถึงมีนา3เดือนต้นๆปีนะครับฉะนั้นช่วงนี้เก็บได้เก็บก่อนแล้วกันช่วงนี้ทองขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องเก็บตังค์ก่อนมวยไม่ขายเมื่อไหร่ช่วงนี้ต้องไหมครับไม่มีเลยครับงั้นก็ตามนะฮะก็ถือว่าทิศทางที่ดีแต่เพียงแต่ว่าวางทิศทางการเงินณตอนนี้เลยอย่าไปรอคอยบางคนรอก่อนไม่ได้นะฮะคุณกัญจนาครับรายเซ็นกัญจนาภาครับผู้โชคดีได้รับพระพิคเนตมณีใต้น้ำด้วยองค์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีองค์ที่3แล้วค่ะเลย2ท่านในการอะไรครับส่งกันเข้ามาครับเอสเอสต่อมาค่ะครับคุณสุภโชตนะคะเลขท้าย181
อยากทราบว่าเหมาะกับคณะอะไรหมายถึงลิเกป่ะไม่ใช่จะมาเรียนเขาเรียนอยู่แน่ๆแล้วน่าจะเป็นน้องนะฮะเนี่ยน่ะเกิด4 2ห่างนู้นมวย3ปีเองนิดเดียวเองมวยอะไรนะไม่บอกตัวเลขเอามาดูกันสุภโชคนะครับคุณคุ้นด้วยนะนะฮะครับนิเชียนิโรคุณเมื่อกี้นี้มาใช่เมื่อสักครู่เลยนี่แสดงพี่ชายก็ยอมส่งเอสเอ็มเอสอยู่นะนี่ก็ส่งประจำนะฮะบอกว่าเวลาส่งมาว่าร้านลุงกำนันคือน้องพี่ชายของน้องที่ไม่เป็นน้องสยานะครับน้องสยามาดูการสุภโชคนะอยากทราบว่าคณะอะไรนิเทศคงไม่ไปแล้วมั้งเนี่ยน่าจะไปทางนี้นะครับดูนะฮะก็จะมีนะฮะเป็นครูก็ไม่ได้นะฮะน้องเขามีทิศทางนะด้านเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้นะครับแล้วก็บริหารก็ไม่ได้อีกนะมีความเฉพาะตัวนะแล้วก็นิติก็ได้นะหัวกฎหมายดังนั้นจะไปเนี่ยพี่สมปองเขาลูกกับคุณกำนันก็นิติเหมือนกันนะฮะหัวกฎหมายเหมือนกันดังนั้นไปแนวๆของคุณน้าคุณอานู่นเลยนะไปประมาณนั้นแหละฮะแล้วก็ทิศทางเขาเนี่ยมักจะได้ทำงานต่างถิ่นแดนไกลนะฮะทิศทางก็อาจจะไปนะศึกษาเราเรียนต่างถิ่นด้วยนะครับไม่ยากนะงั้นพยายามต่อแล้วกันนะครับนะครับส่งกำลังใจกันไปเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณธัญพัฒน์เก็บบาท529จะโยกย้ายไปอยู่ถิ่นฐานไหนถึงจะเจริญรุ่งเรืองคะนะครับเมื่อวานนี้ผมจำได้จำ SMS เมื่อวานได้ไหมฮะที่เขาบอกจะย้ายไปอยู่ภาคไหนถิ่นไหนจังหวัดอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาถามกันบ่อยนะว่าจะย้ายกันทำไมเยอะกันนะครับมาดูธัญพัฒน์นะครับจะย้ายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดีไหมเหมือนเดิมนะคงเดิมเพียงแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่องของเศรษฐกิจแค่นั้นแต่การเงินยังไม่ค่อยคล่องตัวนะครับแล้วถ้าจะประกอบอาชีพนะฮะของคุณต่างถิ่นแดนไกลมันเกื้อกูลนะฮะตรงนั้นเองแค่นั้นแต่ถ้าถามว่าสบายใจอย่างที่เป็นอยู่ไหมครับยังหนักใจเหมือนเดิมกุมารนะกุมาราคุมารีนะฮะกุมารหญิงชายเนี่ยอยู่ไหมนะทำไงดีจะดีขึ้นนะครับก็ให้อย่างเงี้ยเวลาจะให้เทพที่มาคุ้มครองปกปักรักษาหรือแล้วบูชาอยู่เนี่ยให้ดีก็ต้องมีสมาธิกรรมฐานเป็นเบื้องต้นแล้วก็ต่อเติมด้วยการให้อภัยทานเยอะๆมากๆเพราะเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์เยอะฉะนั้นทำตามที่ผมบอกนะครับโกรธใครนะฮะก็พยายามแผ่เมตตานับ1ถึง10ถ้า10ไม่ได้ก็9ถ้า9ไม่ได้ก็8ถ้าพ้น8ดูเลยครับนะครับปล่อยวางทั้งหมดนะครับให้ปล่อยปล่อยวางเยอะๆนะฮะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดคือคิดเยอะเครียดเยอะเนี่ยนะกลุ้มนะฮะนะครับต้องมีรอยยิ้มเนี่ยเหมือนขวดขานี่แหละผมยังนั่นแหละฮะยิ้มตลอดใช่ค่ะนะมีรอยยิ้มเดินไปยิ้มไปเดี๋ยวนี้ครับคืออย่าไปทุกข์กับมันชีวิตมีเรื่องคิดเยอะแต่ว่าถ้าเราไปเครียดไปคิดเนี่ยเหนื่อยครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรศักดิ์นะคะเลขบ้าน 205/16 ทะเบียนรถก็4116จะเป็นอย่างไรบ้างขอลายเซ็นด้วยค่ะผมชอบใจนามสกุลเนี่ยเวลาท่านผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสมาผมจะอ่านชอบอ่านนามสกุลนามสกุลเขาน่ารักนะเกินนะฮะชีวิตเขาก็น่ารักคุณพรศักดิ์เนี่ยครับถึงแม้ว่าคุณเองเนี่ยจะค่อนข้างเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ยิ้มยากเนี่ยแต่ดูรายการผมยิ้มเยอะแล้วตอนนี้นะฮะพยายามนิดนึงว่ารถคันนี้4 กต. 416นะครับระวังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องของระบบไฟฟ้านะฮะอาจจะเกิดช็อตน็อกนะครับนะจัดดาวขณะที่เรานะครับอยู่ต้องระวังมีปัญหาเรื่องระบบไฟด้วยนะครับรถคันนี้และถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นิดหน่อยนะครับเกิดขึ้นจากขุนกิจชนด้านคนขับเองเกิดขึ้นช่วงไหนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้วันที่28-29ช่วงนั้นนะครับจดไว้เลยนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วไรเซ็นได้เลยครับคุณปอนสัตว์มอบไปให้เป็นมนุษย์สมบัตินะครับทุกท่านสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะลายเซ็นขอเข้ามา5ปีก็ยังขอกันตลอดเจอที่ไหนโอ้โหแต่ละงานเนี่ยก็ขอลายเซ็นตลอดนะแล้วก็มีหลายแบบด้วยเป็นทั้งหมด4ท่าด้วยกันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณเจษดาเลขบัตร966ค่ะ966นะฮะถ้าวิเคราะห์บอกได้ว่า966เนี่ยจะได้ธุรกิจหรือว่าสิ่งที่พอใจเกิดขึ้นมาประมาณสัปดาห์หน้าฉะนั้นหวังเงินได้เงินหวังเรื่องของคู่รักแน่มาแน่ๆ แต่ถ้าหวังเรื่องของเลิกลาแตกแยกอย่าพึ่งนะครับเพราะคุณจะเป็นช่วงที่ใจร้อนวู่วามถ้าท่านใครมี966699ช่วงนี้ใจร้อนวู่วามกับคนใกล้ชิดถ้าสามีเลิกปัญญานะฮะหรือว่าเป็นแฟนนะฮะเป็นคนรักกันจะเลิกกันในที่สุดฉะนั้นต้องระวังคำพูดการเจรจาต้องมีขันตินั่นเองค่ะนะฮะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะงวดด้วยขันอะไรขันน้ำไม่ใช่ไปถือขันน้ำไปก็แหมน้ำตาด้วยกันไม่ได้ต้องมีขันติความอดทนนั่นเองครับอดกลั้นเด็กหญิงชิติมาสุขภาพป่วยบ่อยเครียดมากค่ะอ๋อก็คือลูกป่วยแม่เครียดนะฮะเป็นอย่างนั้นเลยมาดูกันเป็นไงน้องเองตั้งแต่เล็กๆนะฮะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาแล้วป่วยเจ็บมานะจะเกิดการซ้ำซ้อนแต่ถามว่าระยะเนี้ยนะป่วยแล้วก็รอบปีหน้าก็ยังป่วยนะจะพ้นอีกทีเนี่ยนี่ปี58-59ปีประมาณปี60ดีขึ้นครับฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาการหรือระบบเลือดมีปัญหานะฉะนั้นแล้วนะคุณแม่อย่าเครียดเยอะนะครับคุณพ่ออย่าเครียดมากมันจะทำให้พอพ่อแม่เครียดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำไงดีเห็นเขาบอกไหม
ต้องเล่นดนตรีฟังดนตรีฟังธรรมะเดี๋ยวนี้บทสวดธรรมะก็มีก็เป็นบทเสียงบทเสียงบทสวดนะใช่ไหมฮะใช่เพลงไพเราะอย่างเงี้ยนะครับลองฟังดูลองทำดูแล้วก็จะดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุวิทย์นะถามเรื่องของงานเงินโชคลาภบูชาอะไรดีแล้วก็เลขบัตร878 878นะครับคุณสุวิทย์เอาเรื่องบัตรประชาชนก่อนนะฮะ878 878เป็นช่วงที่นะฮะกำลังจะปองดองคำนี้นะไม่เกี่ยวกับใครนะครับปองดองก็คือว่าเรื่องราวเก่าๆที่คงเดิมนะของเดิมที่มีปัญหาซึ่งกันและกันกับเพื่อนกับญาติใกล้ชิดเนี่ยกำลังจะดีขึ้นค่ะคือปองดองในทางที่ดีนะฮะแต่ระยะนี้การเงินรั่วครับรั่วเหมือนสายฝนเหมือนหลังคารั่วเลยเพราะคุณมีเหตุปัจจัยจะซ้ำซ้อนกับการเงินที่ออกอย่างต่อเนื่องออกอย่างต่อเนื่องนะครับบางครั้งเนี่ยเราจังหวะจะโคนไม่จะซื้อนี่มันไม่ได้ตามคิดแค่นั้นเองแต่ยังลื่นไหลดีเรื่องการเงินแต่ว่ายังไม่คล่องจะเก็บเป็นก้อนเป็นกำยังไม่มีแค่นั้นเลยครับคุณสุวิทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณนิดนะคะทะเบียนรถ924ส่วนเลขบัตรก็811อาชีพเสริมทำอะไรดีอาชีพเสริมนะครับเนี่ยนักวิเคราะห์นักพยากรณ์ได้นะครับนะเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่นิดเนี่ยมีซิกเซนดีเขาบอกว่าเอาไปเป็นมือสมัครเล่นนะครับไม่ใช่นักพยากรณ์มืออาชีพอ่ะทำได้ลองทำดูแต่ถ้าอาชีพอื่นก็เป็นเรื่องของสวยของงามนะเสริมสวยได้เล็กๆน้อยแต่จะให้เป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้นิดคิดเบื่อคิดเยอะทำเยอะเลื่อยเปื่อยไปสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันลองทำที่ผมบอกเลยครับนะเอาสนุกสนานเอาให้มีอาชีพบ้างเล็กๆน้อยก็นักพยากรณ์นะสมัครเล่นค่ะกับ SMS ต่อมาค่ะคุณอิสรีขอลายเซ็นค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะ653เบอร์คุณเนี่ยจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์เลขอะไรบ้างนะฮะก็มีเลข3ก็เลข7นะฮะเลือกตัวใดตัว1หรือ2ตัวยิ่งดีเป็นเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรก็ตามส่งเสริมเติมเต็มแบบชีวิตคุณอิสรีกับลายเซ็นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับมอบให้คุณอิสรีครับนะครับผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ SMS ต่อมาค่ะมอบให้ต่อมา SMS ดีเลยครับ1องค์คุณสิริพรการงานค่ะกับเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานดีแต่ว่ารู้สึกไม่มีความสุขจะเปลี่ยนดีไหมคะเปลี่ยนดีไหมเดี๋ยวนะฮะไม่มีความรู้สึกดีเลยครับนะเป็นที่เขาหรือเป็นที่คุณเนี่ยครับอ่ะเป็นที่เพื่อนจริงๆแหละฮะเขาเป็นหมู่เป็นคณะแต่คุณเก็บตัวในขณะเดียวกันการเก็บตัวเนี่ยมีแต่เครียดนะฮะตึงเครียดพยายามนะฮะมองอะไรในคิดเชิงบวกบางครั้งเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดเรามันมองต่างมุมกันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มองด้วยความถูกต้องแล้วสิริพรนะถ้าลุยถ้าเชื่อว่าเราตั้งมั่นด้วยความงามความดีเราตั้งมั่นความแกร่งกล้าที่เกิดขึ้นต่อองค์กรที่ดีแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องทำอะไรจะคิดเราก็ต้องแก้ไปฉะนั้นปัญหากำลังจะผ่านแล้วนะฮะยังไงอย่าไปเครียดอย่าไปคิดเกินไปกับลายเซ็นนี้นะครับนะฮะแล้วก็เป็นผู้โชคดีได้รับพระพิฆเนศนะคะมณีใต้น้ำไปด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสุนีค่ะคเลขบ้าน 67/72 ค่ะหน้าบ้านหันทางทิศใต้จะตั้งหิ้งพระหันทางไหนได้ครับนะฮะมาตรฐานเลยนะครับว่าตามตำรับตาราเตโยธาตำรับตำราอื่นก็ว่ากันไปนะฮะผมเนี่ยจะให้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือแต่ถ้าทิศใต้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อนะถ้ามีถนนเป็นแนวผ่านแล้วก็ต้องหันตามทิศนะครับหันตามถนนที่ตั้งนะฉะนั้นแล้วควรหันตามถนนหันทางทิศใต้ครับนะจะไม่ได้ขัดกันเพราะว่าแล้วอย่างนึงค่อยเอาอ่างน้ำอ่างบัวมาแก้นะครับแล้วโคมไฟไปหัวนอนแค่นั้นเองอันนี้ตำรับตำราเตโยธาสนะแต่ถ้าเป็นชัยภูมิมงจุ้ยเล่มอื่นเขาว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่เรื่องผมว่าทิศทางคุณเนี่ยคุณจะหันตามทิศทางคือแนวถนนนั่นเองนะแล้วถ้าอยากจะได้ทิศที่ดีนะครับแนะนำเลยว่าอยากจะหันทิศถูกต้องนะก็คือตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือนะครับ2ทิศนี้หรืออีสานก็ได้นะฮะตะวันออกเฉียงเหนือ2 อย่างเนี่ยที่เป็นหลักที่คุณสามารถจะทำได้นะครับคุณสุนีครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะทุกคำถามมีคำตอบนะส่งเข้ามาครับคุณเจษดาเลขบัตร391เป็นยังไงคะเลขบัตร391ดีครับนะฮะอ่ะ391เลข391เนี่ยคงแก่เรียนคงแก่การศึกษาแล้วก็เป็นนักจินตนาการเลิศล้ำ คือมีวิมานในสวรรค์วิมานเนี่ยมองท้องฟ้าคุณเป็นคนที่จินตนาการสูงแล้วคิดไม่เหมือนชาวบ้านฉะนั้นความคิดที่ต่างมุมนะฮะต่างมุมคิดต่างมุมมองมักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะแต่ไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะชีวิตคุณก็นะคือก็บอกว่าถ้าจะเจออุปสรรคเนี่ยคุณมักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีจากเลขบัตรตรงนี้นะครับตามนั้นเลยจ้ะนะผู้โชคดีเหลือ1ท่านนะมาลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจริญญาทะเบียนรถ7008ทำงานด้านบัญชีค่ะรถเป็นอย่างไรบูชาด้วยอะไรรถนะฮะรถเนี่ยควรจะใช้นะฮะดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ใช้พระศิวลีบูชาสการะขอพรเป็นไปได้ว่าให้นะอาราธนานะครับหรือว่า
องค์พระศิวลีเนี่ยตั้งหน้ารถนะฮะในวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้ถ้ามีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ใช้พระคาถาณชาลิตินะครับสัก9จบนะสั้นๆนะจำให้ได้นะแล้วก็ตั้งสติก่อนนะทำสิ่งใดก็ตามนะจริญญาจะได้ผ่านพ้นในสิ่งที่ดีคุณมีพื้นจากการนั่งสมาธิกรรมฐานอยู่แล้วต่อยอดสักนิดนึงไปได้ดีไปได้สวยเลยครับนะคุณจริญญาครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีกท่านหนึ่งนะจะได้มาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับนะคะพระพิฆเนศมณีใต้น้ำไปพักกันสักครู่ค่ะครับผม